รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะแน่นอนพบกับนานาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีน้ำจิ้มสุกี้ยากิสูตรเด็ดมาฝากกันหากพูดถึงสุกี้ยากิเนี่ยนานาเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆบ้านก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูท็อปฮิตที่ทุกคนชอบรับประทานเพราะว่าทานง่ายที่สำคัญเนี่ยนะคะมีครบเลยทั้งหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆรวมถึงผักและวุ้นเส้นเรียกได้ว่าถ้ามีแค่สุกี้ยากิเนี่ยก็อิ่มไปได้แล้วแน่นอนค่ะสุกี้ยากิในประเทศไทยที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นสุกี้ยากิกวางตุ้งกับสุกี้ยากิแต้จิ๋วถ้าเป็นสุกี้แบบกวางตุ้งเนี่ยส่วนมากก็จะเน้นซอสเนี่ยนะคะเป็นซอสที่มีซอสพริกเป็นหลักแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเป็นหม้อไฟคล้ายๆกันกับสุกี้ของแต้จิ๋วซึ่งก็จะมีพวกผักหมูไก่แล้วก็วุ้นเส้นส่วนปัจจุบันเนี่ยสุกี้ยากิแบบเสฉวนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่ามีรสเผ็ดของหม่าล่าซึ่งเวลารับประทานเนี่ยมันก็จะเผ็ดจนชาลิ้นนั่นเองค่ะหรือบางคนบอกว่าชอบแบบโบราณโบราณหน่อยก็จะชอบทานสุกี้แบบไหหลำซึ่งมีเบสเป็นเต้าหู้ยี้แล้วก็จะมีเนื้อวัวและปลาหมึกแช่คุณผู้ชมคะสุกี้ของนานาเนี่ยหลักๆจะต้องมาจากน้ำจิ้มน้ำจิ้มของนานาเนี่ยเคล็ดลับไม่เยอะเลยหลักๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมมีเต้าหู้ขาวเจ้าเต้าหู้ขาวเนี่ยเป็นเคล็ดลับประจำบ้านของนานาเลยทุกครั้งที่ทำน้ำจิ้มสุกี้เองเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ขาวลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยช่วยให้เนื้อน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความข้นค่ะจากนั้นมันก็ต้องมีรสเผ็ดๆหน่อยเนาะเราคนไทยชอบอะไรที่รสชาติแซ่บๆนิดนึงใส่พริกขี้หนูลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะกระเทียมค่ะปอกกระเทียมสะอาดๆใส่ลงไปแบบนี้รากผักชีเต้าหู้ยี้อันนี้ใช้ทั้งเนื้อใช้ทั้งน้ำเลยนะน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือน้ำกระเทียมดองข้นมากข้นน้อยแล้วแต่ชอบเลยเติมน้ำเปล่าลงไปถ้าอยากได้เร็วกว่านี้ก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้แล้วแต่ความชอบค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปั่นน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรสดก็คือทำแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยเพราะฉะนั้นก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบแต่ว่าเขาสามารถเก็บได้ค่ะแล้วก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลารับประทานแนะนำให้คุณผู้ชมผ่านความร้อนนิดหนึ่งต้มเขาซะหน่อยพอเดือดๆเขาก็จะข้นยิ่งขึ้นที่สำคัญเขาก็จะเก็บได้นานขึ้นด้วยทิ้งไว้จนเย็นใส่ภาชนะที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วปิดสนิทเก็บได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะสูตรนี้นานาทำรสกลางๆมาถ้าคุณผู้ชมอยากได้เผ็ดกว่านี้ก็สามารถเติมพริกได้อันนี้ไม่ติดเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้เริ่มร้อนขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่น้ำมันงาลงไปได้กับงาขาวคั่วตัวนี้นานาไม่ได้ใส่ลงไปปั่นนะแต่ใส่ลงมาโรยข้างหน้าแบบนี้ให้เขายังเหลือเป็นเนื้อๆอยู่น้ำมันงาใส่สุดท้ายแบบนี้จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งน่ารับประทานมากเลยอ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มสุกี้แบบสดที่เอาไว้รับประทานได้เก็บได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ในตู้เย็นนะเดี๋ยวนานาจะเอาน้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยไปทำเป็นสุกี้ยากิแห้งกันค่ะสังเกตว่าพลิกกลับได้อีกครั้งหนึ่งคือไข่ของเราเริ่มสุกอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วอันนี้เป็นพลิกเล็กๆของเราเดี๋ยวผัดอีกสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะ
วันนี้นานาจะเสิร์ฟในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของนานาก็จะแห้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เกรียมๆติดกับกระทะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงเจทาหุงหมูแดงปลาโลโบลงบนเต้าหู้ขาวแข็งคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ขาวแข็งที่หมักไว้ไปจี่ในกระทะพอสุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ผงปรุงน้ำราดหมูแดงปลาโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปิดไฟยกลงเตรียมไว้จัดหมูแดงเจลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกราดด้วยน้ำหมูแดงเจที่เตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบแล้วตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงเจเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะเผือกเจมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เผือกแครอทและกะหล่ำปลีผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นแล้วผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงพะโล้ใส่ถั่วลิสงบดละเอียดผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักให้เย็นประมาณ20นาทีวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตักไส้เผือกเจที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมทาด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปอเปี๊ยะเผือกเจลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมแตงกวาโหระพาและน้ำจิ้มปอเปี๊ยะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ